ยาวมากโอ้โหดูคลิปนี้จบคุณพ่อคุณแม่จะต้องจูงมือน้องๆไปซื้อหนังสือเล่มนี้แน่นอนเลยค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มองหานิทานเล่มใหม่ๆให้น้องๆ นะคะวันนี้เราก็มีเล่มใหม่มานำเสนอรับรองว่าสนุกตื่นตาตื่นใจแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแน่นอนหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่ามาราธอนแมว11ตัวเรื่องและภาพโดยโนบุรุบาบะนักเขียนนักวาดภาพประกอบชาวญี่ปุ่นชื่อดังที่เล่าเรื่องด้วยอารมณ์ขันแฝงไปด้วยความอบอุ่นและลึกซึ้งนั่นเองมาพูดถึงความพิเศษของหนังสือเล่มนี้กันก่อนนะคะเราพิถีพิถันในการผลิตรูปเล่มที่เป็นปกแข็งทนทานนำเสนอสีสันสวยงามตามอย่างต้นฉบับญี่ปุ่นและเพิ่มความหนาของกระดาษจาก128กรัมเป็น157กรัมความพิเศษของหนังสือเล่มนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือการเปิดรูปเล่มนะคะที่เราจะเริ่มตรงนี้ด้านหลังก่อนใช่ไหมคะแล้วก็การอ่านเนี่ยก็คือจะเริ่มจากด้านขวาไปจนจบเรื่องที่ด้านซ้ายค่ะหรืออ่านสนุกแบบพาโนรามาดูภาพยาวตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องจุดเริ่มต้นการแข่งขันมาราธอนเริ่มจากหน้าที่มีแมวพูดขึ้นว่าระวังไปนักวิ่งทั้ง21ตัวรวมถึงแมว11ตัวที่ทุกคนคุ้นเคยจะปรากฏตัวฉากละ1ครั้งนักวิ่งทั้ง21ตัวเนาะเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะเจออุปสรรคนี่ขัดขวางตลอดเส้นทางเลยมีทั้งถูกดึงเกงบ้างแอบไปตกปลาบ้างเราก็เลยต้องมาลุ้นกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะเหลือแมวที่เข้าเส้นชัยทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆสามารถเพลิดเพลินไปกับการสังเกตแมวตัวอื่นๆที่คอยเชียร์อยู่รอบๆหรือแมวที่กำลังใช้ชีวิตประจำวันอยู่ตามเส้นทางวิ่งหรือในป่าจนอาจจะลืมการแข่งขันวิ่งมาราธอนของแมว21ตัวไปเลยก็ได้และอีกหนึ่งข้อสำคัญนะคะในการอ่านหนังสือเล่มนี้คือตัวละครพิเศษที่แอบซ่อนอยู่ตลอดทั้งเล่มค่ะที่เด็กๆรู้จักก็คือแมวสเสด็จตัวกับยักษ์อุเอียใช่ยักษ์อุเอียฮะมาแอบอยู่ในเล่มนี้ด้วยนะอยู่หน้าไหนนะเราไม่บอกค่ะเด็กๆกับคุณแม่ต้องไปตามหานะคะหรือแม้กระทั่งมาสุเกะมาสุเกะคุ้นคุ้นไหมนะจากเรื่องของหมวกของมาสุเกะนั่นเองก็แอบซ่อนอยู่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งแมวสเสด็จตัวในตอนอื่นๆนะคะอย่างแมวสเสด็จตัวกับนกทะเลที่ยังไม่ได้ออกกับสำนักพิมพ์เราแต่เดี๋ยวจะออกใช่ไหมนะต้องรอลุ้นและสุดท้ายนะคะข้อสำคัญเลยของหนังสือเล่มนี้ก็คืออ่านได้ไม่ซ้ำรูปแบบค่ะขึ้นอยู่กับเด็กๆว่าไปค้นเจออะไรในเรื่องนี้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งอ่านซ้ำก็ยิ่งสนุกนั่นเองด้านหลังของหนังสือเล่มนี้เขียนเอาไว้ด้วยว่าเหมาะสำหรับเด็ก 4-6 ขวบอ่านให้ฟังและชวนอ่านออกเสียง 7 ขวบขึ้นไปอ่านให้ฟังและอ่านเองจะช่วยเสริมจินตนาการพัฒนาการสังเกตความคิดเชื่อมโยงเรื่องราวของเด็กๆได้หรือถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มนี้นะคะสามารถสแกนนี่ได้เลยค่ะ QR code ที่ท้ายเล่มนะคะพ่อแม่นะคะที่ต้องการหนังสือนิทานที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครแล้วก็อ่านสนุกได้ไม่ซ้ำไม่รู้เบื่อแนะนำเล่มนี้เลยนะคะช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวเราจะแปะไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะตอนต่อไปของ Book Review เราจะมาแนะนำนิทานเล่มไหนกันอย่าลืมติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กระดิ่งปิ๊งๆๆๆกันด้วยนะคะ วันนี้แม่แอ้และพี่เข้าตูต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ